สวัสดีค่ะกวีนานะคะคลิปนี้โค้ชจะมารีวิวแชมพูม่วงหรือเพอร์เพิลแชมพูนะคะหลายคนที่ไปทำสีผมไม่ว่าจะเป็นสีผมขาวนะหรือว่าจะไปทำสีผมแฟชั่นก็ตามเนี่ยเวลาที่เราทำสีผมไปแล้วนะคะแล้วเวลาที่สีมันหลุดออกไปเนี่ยนะมันก็จะเกิดสีเหลืองขึ้นมาแล้วเวลาเกิดสีเหลืองหรือฝรั่งก็เรียก brass color เนี่ยนะคะมันทำให้หน้าเราดูมีอายุอะไรนิ้วเนี่ยได้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็เลยต้องมาจัดการเวลาที่มีผมเหลืองเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องเอาแชมพูม่วงเข้ามาวันนี้ก็จะรีวิวนะแบรนด์นี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะก็ซื้อมาสำหรับแบรนด์แชมพูม่วงแบรนด์หนึ่งแล้วกันเนาะแบรนด์นี้ชื่อฟานโนล่านะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่นำเข้ามาจากอิตาลีนะก็จะเป็นตัวเขียนว่าno yellow shampoo นะก็คือ no สำหรับผมเหลืองนั่นเองนะคะผมของโค้ชตอนนี้นะคะก็โค้ชไปบรีสีผมมาพวกเราก็จะเห็นว่าไอ้ช่วงที่โค้ชไปกัดสีผมเลยนะอันนี้เนี่ยคือมันจะมีประกายม่วงเพราะโค้ชเอาชมพูม่วงสระอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะลงรีวิวเพิ่มเติมมาจากสมมติ before เราเป็นแบบนี้อันนี้คือผมจริงของโค้ชอันนี้คือผมที่โค้ชไปกัดเพราะว่ามันเป็นผมสีดำขึ้นมาก็ต้องการทำให้มันเป็นซิลเวอร์พอไปกัดปุ๊บเนี่ยเวลากัดสีผมเนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้ผมมันขาวทีเดียวมันก็จะเหลือเป็นแบบรอยเหลืองแบบนี้ใช่ไหมคะหน้าที่เราก็คือเอาไอ้ชมพูม่วงตัวนี้ค่ะไปสระนะเพื่อทำให้ไอ้เหลืองเนี่ยลดลงนะคะอันนี้คือ before ของโค้ชประมาณนี้อันนี้เป็นผมขาวจริงของโค้ชนะคะข้างหลังก็ประมาณแบบนี้เพราะเขากำลังจะปล่อยผมขาวฉะนั้นเนี่ยหลักการคือเขาทำสีสำหรับตรงด้านบนแต่ตรงนี้คุณก็จะปล่อยนะเวลาที่เราจะใช้แชมพูม่วงนะคะเราต้องมีอุปกรณ์ก็คือถุงมือค่ะเดี๋ยวเขาจะสาธิตการใช้แชมพูม่วงให้ดูว่าเวลาที่เราใช้แบบไหนนะคะก็ใส่ถุงมือลงไปก่อนไม่งั้นมือจะเป็นสีม่วงอยู่ด้วยจะเป็นสีม่วงทั้งตัวและหัวใจนะเวลาที่เราสักด้วยแชมพูม่วงเนี่ยนะคะเราจะสักทั้งผมแห้งๆแบบนี้นะคะเรามาลุยกันไปกัดสีผมนะก็จะใช้อาร์แกนออยล์นะคะถ้าใครที่แบบว่าเวลาเราสระไปแล้วเราก็ไปบรีดสีผมแล้วเวลาผมมันใกล้จะแห้งมันจะแบบเกาะกันใช่ไหมคะใช้ออยล์ตัวนี้นะคนว่าก็ใช้ได้อยู่นะประมาณสัก3ดรอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ออยล์ลงมาในผมมันจะทำให้ผมไม่เกาะกันแล้วก็เวลาที่เราสางแล้วผมมันจะได้ไม่ร่วงนะคะพอเราใส่เนี่ยใส่รูปให้ทั่วเลยนะคะมันจะเหมือนบำรุงผมไปด้วยแล้วมันทำให้ผมมันไม่เกาะกันเสร็จแล้วเราก็ dry 1 2 3 come on เสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจาก dry แล้วก็จะให้ดูพวกเราดูสีนิดนึงนะคะสีที่สระด้วยแชมพูม่วงนะคะก็จะประมาณลักษณะแบบนี้นะแช
ช่วงที่มันเหลืองพวกเราเห็นไหมคะช่วงนี้ที่มันเหลืองมันก็จะดูนัวขึ้นมันจะดูนัวขึ้นช่วงที่มันเป็นขาวอยู่แล้วมันก็จะติดสีม่วงนะแต่คนว่าก็โอเคพอดูส่องแล้วมันก็แบบดูภาพรวมใช้ได้ทีเดียวนะคะก็ผ่านไปสำหรับแบรนด์แรกนะคือฟานโนล่าก็ภาพรวมคนว่าก็ใช้ได้นะคะเผื่อใครอยากจะลองก็เดี๋ยวจริงๆมันก็มีให้สั่งซื้อพวกเราก็ไปลองได้แต่ถ้าถามโค้ดรู้สึกว่าราคาแพงไปนิดนึงนะแต่ด้วยความที่มันเป็นงานอินพอร์ตมันก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันอย่าลืมใครที่ชอบใจนะชอบผมสั้นชอบสีผมอย่าลืมกดซับสไครต์ในช่องนี้นะคะแล้วถ้าเกิดคลิปนี้ดีงามอย่าลืมแชร์คลิปไปด้วยล่ะนะแล้วเจอกับโค้ดใหม่ในคลิปหน้าดูว่าโค้ดจะมีสินค้าอะไรดีๆมารีวิวให้พวกเราได้ฟังค่ะวันนี้ไปละขอพลังสีผมไส้แหวนกำไรจงอยู่กับพวกเราค่ะบ๊ายบาย